ตอนนี้จากข้อมูลพบนะครับว่าหลายชาติที่ยุโรปนั้นก็เดือดร้อนจากอากาศที่ร้อนนะครับอย่างที่กรุงลอนดอนอังกฤษนั้นก็พบว่าอากาศเนี่ยคือร้อนจัดนะครับโดยที่ทางสันนิขฐาต่างประเทศก็รายงานเข้ามาว่าอากาศร้อนที่สุดในปีนะครับในขณะเดียวกันนะครับที่คิวบาเนี่ยก็พบว่าตอนนี้เดือดร้อนเป็นวงกว้างแหละครับจากฝนที่ตกลมาอย่างหนักก็ให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ครับ ทีมกู้ภัยของคิวบานะครับได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างตามบ้านที่พบว่าถูกน้ำท่วมในภูมิภาคกรานมาทางภาคตะวันออกหลังจากเกิดฝนตกหนักทำให้มวลน,น้ำในแม่น้ำบายาโม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนพบว่าล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ไหลทะลักเข้าไปท่วมที่พักและพื้นที่เพาะปลูกเป็นบริเวณกว้างเมื่อวันที่10มิถุนายนครับ เหตุการณ์น้ำท่วมพบว่าทำให้มีคนที่เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนครับเป็นผู้ชายสูงวัยอายุ60ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำในเขตเทศาบาลจิกวนี่พูยภาคานมากพบว่าหมูม่บ้านหลายแห่งนั้นถูกตัดขาดพืชผลทางการเกษตรนั้นก็พังเสียหายไปนะครับและทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเรียลงพื้นที่ไปเพื่ออบยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากกว่า700 0คน ให้ย้ายไปอยู่ตามสุดพักพิงและพื้นที่ปลอดภยัยหลังจากน้ำท่วมนะครับทำให้บ้านเรือนนั้นได้รับความเสียหายไปแล้วมากกว่า1 0,000หลังคาเรือนครับซึ่งล่าสุดก็พบนะครับว่าสํานักงานอุตุนิยมวิทยาของคิวบาก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับในขณะที่ฝากฝั่งของยุโรปตอนนี้เดือดร้อนนะครับจากปัญหาของอากาศที่ร้อนจัดครับ อย่างที่กรุงลอนดอนเมืองหลวงอังกฤษก็พบกับวันที่นับละครับว่าร้อนที่สุดของปีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยพบว่าอุณหภูมินั้นพุ่งสูงกว่า30องศาเซลเซียสทำให้ส่วนกลางต้องออกมาเตือนภัยสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับ ซึ่งชาวเมืองก็เปิดเผยนะครับว่าใช้ประโยชน์จากช่วงที่น้ำลงนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมหาดลอนดอนซึ่งพบว่าเป็นหาดทรายทอดยาวริมฝั่งแม่น้ำที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของย่านการเงินในเมืองหลวงและมหาวิหารเซนต์ปอลอีกด้วยบางคนเปิดเผยว่าวันนี้นะฮะเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวเป็นอย่างมากแต่ก็ถือว่าเป็นวันที่สนุกดีเหมือนกันบนชายหาดที่สะอาดไม่มีขยะบนชายหาดเซาท์แบงค์แห่งนี้ คือจริงๆแล้วนะครับมีชายหาดหลายแห่งมากถึง30แห่งในกรุงลอนดอนซึ่งก็จะทอดยาวไปไกลกว่าเมืองกรีนิชแล้วก็จะไปจนถึงผนังกั้นแม่น้ําเทมที่ป้องกันน้ําท่วมนะครับเช่นเดียวกันกันกบที่เยอรมน,นีนะครับซึ่งตอนนี้ต้องเจอกับอากาศที่ร้อนจัดเช่นเดียวกันนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเยอรมน,นีนั้นเจอกับอากาศที่ร้อนจัดก็กกาหนดปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทำให้สวนสาธารณะในกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมน,นีและชายหาดหลายแห่งนั้นก็ปรากฏว่าเต็มไปด้วยผู้คนนะครับที่ต่างเดินทางมาเพื่ออาบแดดและผู้คนที่ออกไปพักผ่อนหย่อนใจเนื่องมาจากว่าอุณหภูมิในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนั้นปรากฏว่าเพิ่มสูงขึ้นและมีการคาดการณ์กันต่อนะครับว่าอาจที่จะทะลุ30องศาเซลเซียสในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ แต่อุณหภูมิที่สูงผิดปกติก็ยังสร้างความไม่ตก,กังวลเนื่องมาจากว่าประเด็นน้ําฝนที่ตกลงมาน้อยประกอบกับว่าอากาศเนี่ยร้อนติดต่อกันยาวนานหลายวันครับทำให้พืชพันุจำนวนมากในเมืองเนี่ยก็ต่างแห้งตายไปด้วยสำนักงานอุตุของเยอรมน,นีก็คาดการนะครับว่าอุณหภูมินั้นจะยังคงพุ่งสูงมากตลอดหน้าร้อนและออกมาเตือนนะครับว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันว่า อาจจะเกิดภัยแล้งครั้งใหญ่สุดขั้วด้วยโดยมีการคาดการแนวนบอากาศตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมว่าจะร้อนสูงถึง1องศาในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งกระทบต่อชาวสวนต่อชาวไร่นะครับและก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟป่านอกจากนี้พบว่าน้ําในแม่น้าสายต่างๆนั้นก็คาดและครับว่าจะลดลงมาอีกซึ่งก็ทําให้เกิดปัญหาต่อการเดินเรือต่อไปครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมบริสิคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ